ที่นี่มันเป็นเรื่องของที่คนกลัวมากที่สุดก็คือพระเก๊อ่ะแหละครับแล้วก็เราจะรู้ได้ยังไงว่าพระเก๊นอกจากจะให้นะฮะให้เซียนพระดูนะครับทีนี้วันนี้อามีพระของตัวเองซึ่งจะให้แต่เป็นพระผงไม่ใช่เป็นเหรียญครับนะถ้าใครอยากจะรู้วิธีการดูพระแท้เก๊ผมมีไลฟ์สดอยู่ใน YouTube โอเคและถ้าเกิดว่าอยากจะดู YouTube แล้วยังไม่หายสงสัยผมมีช่วงเวลาไลฟ์สดทุกวันในเพจสังขวานช่วง 4:00 นอ๋อโอเคเข้าไปดูได้เลยนะครับก็ในฐานะที่เป็นคนใต้นะฮะเกิดใกล้ๆกับวัดช้างให้นะฮะก็คือที่จังหวัดยะลานะฮะวัดช้างให้อยู่ที่ปัตตานีแรกเริ่มเลยเอางี้มี2องค์นี้ก็แค่อยากจะรู้ว่าแท้หรือไม่แท้ในองค์องค์ที่1นั่นนะฮะองค์นี้แท้แต่ใหม่แท้แต่ใหม่ครับคือในความนิยมของพระหลวงปู่ทวดในวงการพระจะเล่นที่ทันหลวงปู่ทิมคำว่าทันก็คือหลวงปู่ทิมมรณภาพปีอะไรพระอันนี้ต้องทันก่อนหลวงปู่ทิมท่านมรณภาพต้องก่อนที่ปี12ที่ท่านก่อนท่านมรณภาพเพราะเรารู้ว่าหลวงปู่ทิมทรงหลวงปู่ทวดได้ดังนั้นพระหลวงปู่ทวดของวัดช้างให้ในยุคที่ปู่ทิมปลุกเสกปู่ทิมเป็นร่างทรงผ่านหลวงปู่ทวดเหมือนหลวงปู่ทวดลงมาเสกเองความนิยมคือรู้ว่าหลวงปู่ทิมท่านเป็นร่างทรงปู่ทวดเซียนพระจึงให้ความนิยมกับพระหลวงปู่ทวดที่ทันหลวงปู่ทิมเสกเพราะฉะนั้นองค์นี้จึงแท้แต่ไม่ทันหลวงปู่ทิมไม่ทันหลวงปู่ทิมมีพุทธคุณมีในพระแท้แต่ก็อาจจะไม่ได้เท่าในยุคของหลวงปู่ทิมซึ่งราคาเนี่ยแหละครับคือถ้าทันก็แพงอย่างเนื้อว่านองค์นึงเป็นล้านเนื้อว่าน97ใช่ไหมครับ97 24อันนั้นเป็นล้าน2497นะฮะไม่ใช่1997ขอโทษครับภาษาเซียนพระแบบนี้ขอขออภัยครับ2497เนื้อว่านบางคนบอกนี่ครับปี97 97 1997ใช่ครับโถเอ้ยมันก็ไปกี่ปีนี่เองอันนี้ดูแท้ได้เพราะส่วนผสมยังผสมด้วยดินกากยายักษ์อ๋อครับครับครับในหลวงปู่ทวดทุกองค์เนี่ยเขาจะทำจากดินกากยายักษ์คือในตำนานคือมีภูเขาลูกนึงซึ่งยักษ์เนี่ยได้กวนข้าวทิพย์ไว้แล้วยักษ์เนี่ยเขาเล่านิทานว่าเกิดการโมโหก็เลยคว่ำกระทะอันนั้นน่ะทิ้งแล้วเกิดเป็นภูเขาแล้วในภาคใต้เขาจะมีไข้ที่เขาเรียกว่าไข้ร้อนคือไข้ที่ไม่สามารถรักษาแบบปกติได้คราวนี้ก็จะมีหมอประจำหมู่บ้านหมอที่เป็นร่างทรงรับทรงว่าให้ไปเอาดินจากเขาลูกนี้เป็นยาที่ยักษ์กวนไว้มารักษาไข้นี้แล้วไปเอาดินตรงนั้นมาให้กินแล้วหายจริงนั่นคือตำนานของดินกากยายักษ์ซึ่งถ้าหลวงปู่ทวดถ้าทำตามตำราของหลวงปู่ทิมหรือทำตำราของทางภาคใต้ก็จะใส่ดินแบบนี้ครับคือดินกากยายักษ์นี่องค์นี้มีใช่ครับว้าวครับผมอ๋อโอเคแต่ปีไหนไม่ประมาณเซียนพระจะจำปีที่ได้ตังค์โอเคคือจำไม่หมดรู้แท้เก๋แต่จะเลือกจำเฉพาะอันที่ได้ตังค์โอเคครับมาองค์นี้ครับนะครับว้าวเลยนะอันนี้ครับคือทันหลวงปู่ทิมอันนี้คือทันหลวงปู่ทิมแต่อันนี้ไม่ใช่97นะครับเหรอครับครับอันนี้ไม่ใช่2497ไม่ใช่2497ครับแต่เรารับรู้แค่ว่าได้ตังคือ2497แต่ในความจริงๆแล้วหลวงปู่ทิมไม่ได้สร้างพระเนื้อว่านแค่ในปี2497ท่านยังสร้าง2500สร้าง02สร้าง05ครับอันนี้คือหลวงปู่ทวดสร้างโดยหลวงปู่ทิมหลังปี2497แต่เมื่อในวงการเขาไม่ได้ระบุพระแบบนี้คนที่เจอมักจะตีเป็นพระไม่แท้ทั้งที่จริงเป็นพระแท้แต่ตกสำรวจของการบันทึกของวงการพระเครื่องครับเลยครับแขวนได้ครับมีราคาด้วยเลยครับมีราคาด้วยพระองค์นี้อยู่กับอามาครับ50ปีครับคุณอาเคยให้ใครดูบ้างยังครับยังเลยครับไม่ได้ใครดูหน้าลองไปให้คนอื่นดูนะครับว่าเขาจะตอบเหมือนผมไหมปีนี้ปี67ย้อนไป50กว่าปีก็พอดีครับมีองค์นี้ฮะครับดูองค์นี้นี่โอเคอันนี้พระผงวัดปากน้ำแต่อันนี้ก็ไม่ทันหลวงพ่อสดครับคือโดยเนื้อหาแบบนี้เป็นพระใหม่มาก
ใหม่มากซึ่งอันนี้ไม่ต้องส่องเลยใช่ไหมครับก็เหมือนการดูพระเครื่องเหมือนกับเราดูอายุอะครับอายุของคนอายุ20กับ60แล้วก็80ครับอันนี้เป็นพระปากน้ำอันนี้ไม่ทันรุ่น6ด้วยอันนี้ไม่ทันรุ่น6ด้วยแต่สร้างเป็นพิมพ์หลังจากรุ่น6ขนาดก็เลยใหญ่พอๆกับรุ่น6สร้างแต่ละครั้งเขาก็จะมีแม่พิมพ์ของเขาแต่ละปีขนาดก็แตกต่างกันถ้าเกิดเป็นทันหลวงพ่อสดก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่1กับ2คือสร้างพร้อมกันอย่าเพิ่งงงนะครับหลวงพ่อสดพระผงท่านมีเขาเรียกรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่รุ่น1กับรุ่น2สร้างพร้อมกันคือรุ่น1สร้างออกมาเนี่ยแล้วพระผสมไม่ได้ที่หลุดลุ่ยง่ายชำรุดง่ายเขาก็เลยเอาพระเนี่ยไปทาฉลักเห็นไหมครับพระหลวงพ่อสดจะมีฉลักแล้วมาแจกอีกปีนึงเขาก็เลยคิดว่ารับคนละปีเป็นคนละรุ่นจริงๆเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแล้วพอมาเป็นรุ่น3เนี่ยรู้แล้วว่าถ้าผสมแบบเดิมพระก็จะหลุดลุ่ยชำรุดง่ายจึงมีการหาตัวผสมที่ทำให้พระแข็งแรงขึ้นก็เลยเป็นพระรุ่น3ผงน้ำมันครับแบบนี้เป็นพระแท้สร้างหลังปีพ.ศ.2530ขึ้นมาแต่ถ้าทันหลวงพ่อสดต้องก่อนปี2502 2535ครับใช่ไหมครับรุ่น7ครับแม่นโอเคเลยครับคุณครับแม่นมากโอ้